สวัสดีจ้าเมื่อนี้เขาเซตน้ำพริกนรกปลาแห่งกันค่ะคือปลาจิกโก้นี่แหละค่ะเดี๋ยวเขาจะมาลงมือลงไม้กันเลยว่าเขาเซตน้ำพริกนรกออกมาแล้วหน้าตาสิเป็นจังไดสําหรับผู้ใดสิอยากกินจะหาปลาแห่งมาบ่ซั่นก็มีกุ้งก็ใส่กุ้งนะคะมีปลาปนก็ใส่ปลาปนหรือจะเป็นปลาสลิดก็ได้แต่ทอดแล้วก็มาตําก่อนเนาะค่ะนะเดี๋ยวเขาจะเริ่มต้นด้วยการทอดปลานะจ๊ะจ้าเขาจะทอดปลาก่อนนะคะทอดไฟกลางนะคะอย่าไปเร่งเป็นไฟห่อนเด้อค่ะเด้อมันสิใหม่ก่อนสุกทอดไฟกลางนะคะก็ทอดให้กรอบด้วยนะคะเหลืองกรอบเลยแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะเราก็จะทอดไปจนกรอบเหลืองแล้วก็จะพักไว้ให้เย็นแล้วจังสิเอามาโขลกนะคะผู้ใดบ่มักโขลกก็จะใส่เป็นเครื่องปั่นก็ได้เนาะค่ะเนาะใส่เป็นเครื่องปั่นก็ได้แต่ว่าไม่หน่อยว่าถ้าเฮ็ดน้ำพริกนรกถ้าเอาเครื่องปั้นมันก็จะแซ่บอีกแบบนึงแต่ถ้าโขกมันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะเนื้อที่ใดมันสิคนละอย่างถ้าเขาใส่เครื่องปั้นมันจะละเอียดก็จริงแต่ว่าเนื้อบ่ฟูแต่ถ้าเฮาตําก็โขกเนื้อสิฟูกว่านะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ความต้องการของพี่น้องเนาะพอสุกเหลืองประมาณนี้แล้วเฮาก็ตักขึ้นนะคะพักไว้ให้มันเย็นค่ะมื้อหน้าก็จะทอดไปจนปลาเมิดนะคะแล้วก็สำหรับพี่น้องที่เอาปลามาเฮ็ดก็ยังเป็นปลาปลาจิโก้หรือปลาเนี่ยปลาแห้งเนี่ยค่ะต้องชิมรสชาติก่อนด้วยค่ะว่ามันมีรสชาติเข้มหรือจืดเพราะว่าเวลาเข้าปรุงน้ำพริกนรกเขาจะได้ปรุงถูกเขาจะได้ลดเกลือลงนะคะไม่น่าจะขอทอดไปจนเซ็ตก่อนเนาะค่ะเนาะหลังจากทอดปลาแล้วเขาก็จะมาหัวพริกนะคะประมาณนี้พริกน้ำพริกนรกมันก็ควรจะเผ็ดนะจ๊ะถ้าพอเผ็ดมันก็สิบ่ตกนรกเนาะใส่น้ำมันเข้าไปค่ะก็จะขั่วกึ่งทอดนะคะมันจะได้ความหอมมากกว่านะคะโรยเกลือลงไปนิดหน่อยจากนั้นก็คลุกเข้าน้ำมันกับพริกให้เข้ากันแล้วก็จะขั่วไฟกลางให้พริกกรอบเพื่อนพริกที่จะมาขัวนี่แม่น้อยแนะนำว่าเอาไปตากแดดก่อนนะคะมันสีหอมมากแล้วก็สิเก็บไว้ในน่านน้ำสำหรับเวลาเข้ามาเฮ็ดน้ำพริกแล้วนะคะพริกจะหอมเฮ็ดกับข้าวใส่วิธีนี้ก็ได้ค่ะเอาไปเฮ็ดเป็นพริกป่นอย่างสินะคะไว้สำหรับกินเองอันนี้ก็แนะนำนะคะขัวไปเรื่อยๆค่ะจนพริกเข้าได้ที่นะคะจ้าสำหรับพริกกระไดทีแล้วเนาะทีนี้เราไปลงมือโขกกันเลยจ้ะค่ะในประมาณนี้นะคะเอาสีประมาณนี้ไปเดี๋ยวเราไปโขกกันเลยจ้าโขกพริกก่อนจ้ะโอ้ยถ้าโขกพริกนี่เอาเรื่องเลยนะคะแล้วเขาก็จะโขกพริกไปจนให้มันละเอียดนะคะเด้อจ้ะโขกให้ละเอียดแล้วก็เทพริกออกจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะขอวางสากนิดนึงวางมานี้ก็ได้เทใส่ถาดใบก่อนค่ะสำหรับพริกป่นด้านนี้เขาก็จะมาโขกโอ้มันติดจากก้นเต็มด้านนี้เขาก็จะมาโขกกระเทียมเจียวหอมเจียวนะคะไม่หน่อยขออนุญาตใส่เป็นหอมเจียวสำเร็จรูปนะคะใครไม่มีก็เจียวเอาแต่ใครที่มีหอมเจียวสำเร็จรูปจะทำง่ายกว่าเนาะค่ะเนาะ ไม่หน่อยจะใส่เมื่อหนึ่งค่ะ หัวไผ่ค่ะอันนี้หอมเจียวอันนี้กระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปค่ะพี่น้องที่ถามมาปริมาณใช้ประมาณจำไหนสำหรับหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วกับบอกพริกนี้ขึ้นอยู่ที่ความชื่นชอบของพี่น้องเนาะถ้าใส่เยอะเกินเนื้อปลามันก็สิเป็นพริกนรกกระเทียมเจียวเนาะเฮาก็ต้องกะเอาโดยสายตาและความชื่นชอบของพี่น้องแล้วกันนะจ๊ะอันนี้เขาเจียวมาแล้วเฮาก็จะสะดวกแน่นะคะเฮาก็แค่มาโขกๆมันเนาะค่ะเนาะเฮ็ดออกมาแล้วมันจะได้หลายค่ะหอมมากๆเลยค่ะเนี่ยโอเคไม่หน่อยบริโขกละเอียดมากนะคะเอาแค่พอหยาบๆนี่ค่ะแค่พอหยาบๆเห็นมั้ยเนาะนี่ค่ะเอาพอแค่หยาบๆเนาะแสงไฟบ่พอนะคะเทร่วมกันไว้ก่อนค่ะจากนั้นเฮาก็จะมาเริ่มบรรเลงปลาแห้งเฮานะคะ
แล้วค่อยโยนลงทีละตัวโขกไปจ้ะโขกให้ละเอียดนะคะสำหรับปลาแห้งเนี่ยไม่ได้ขอโขกแป๊บนึงนะคะจ้าข้าวกะสิโขกไปได้ประมาณนี้จ้ะก็จะละเอียดแล้วประมาณนี้นะคะเขาก็จะโขกไปจนปลาแห้งเข้าเมือดเนาะค่ะไม่หน่อยก็จะขออนุญาตเทแยกไว้ยังสี่นะคะเดี๋ยวเวลาเราผัดเวลาเราปิดขั่วเราจะได้โฮว่าอันนี้ฟังอยู่ของปลาแห้งฟังนั่นของกระเทียมนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวไม่หน่อยก็จะเฮ็ดไปเรื่อยๆจนปลาแห้งเข้าเมือดจานเนาะนี่กะสิประมาณนี้นะคะส่วนนี้กะสิเป็นกระเทียมกับหอมส่วนนี้กะสิเป็นพริกเนาะเอาละเดี๋ยวโขกเสร็จแล้วเราไปขึ้นเมนูขึ้นวิธีการเห็ดน้ำพริกนรกกันเลยจ้ะเอาละทีนี้ค่ะก็จะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปก่อนค่ะเพื่อให้มันมีความกลมกล่อมเนาะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปใส่เกลือลงไปค่ะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะคะอันนี้รสชาติอยู่ที่พี่น้องต้องการเลยค่ะน้ำพริกบริเกียวแก้ไม่น้อยเลยนะคะตอนนี้คนให้มันเข้ากันก่อนค่ะเพราะยังบริตังไฟนะคะเราจะคนส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติให้เข้มข้นเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้มีเนื้อปลาลงไปแล้วก็มีกระเทียมเจียวหอมเจียวลงไปรวมทั้งกับพริกลงไปนะคะเราจะชิมรสชาติของน้ำเข้าในให้มันได้เรียบร้อยก่อนค่ะโอเคเปรี้ยวได้หวานอีกนิดนึงเน้นย้ำนะคะรสชาติอยู่ที่เราปรุงนะคะอยากได้รสชาติอะไรอยู่ที่เราเลยคนทำเท่านั้นเป็นตัวกำหนดเนาะเกลือส่วนใครที่ชอบผงชูรสใส่ผงชูรสไผ่มากรสดีใส่รสดีแต่ถ้าผู้ใดใส่รสดีต้องลดเกลือลงเพราะว่าในรสดีมันจะเข้มแล้วอีกอย่างนึงต้องคำนึงถึงปลาของตัวเองนํานะคะว่าปลาตัวเองเค็มหรือยังถ้าปลาตัวเองมีรสชาติเค็มแน่แล้วก็ต้องลดเกลือลงนะคะสําหรับของไม่น้อยเป็นปลาจิโกแบบแห้งก็จริงแต่มันเป็นแบบจืดดังนั้นก็เลยใส่เกลือได้ตามปกตินะจ๊ะในขั้นตอนนี้ไม่น้อยจะขอใส่เป็นผงชูรสค่ะใครที่ชอบรสดีใส่รสดีนะคะใส่หลายแซ่บหลายสไตล์ไม่เงี้ยน้อยนะจ๊ะอันนี้ความชอบกับบ่าวากันเนาะหลังจากที่คนทุกอย่างให้เข้ากันได้แล้วนะจ๊ะก็เริ่มเปิดไฟนะจ๊ะเปิดไฟแล้วนะคะเราจะตั้งแล้วก็ต้มตัวนี้ให้มันหอนก่อนเคี่ยวตัวนี้ให้มันหอนก่อนเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อปลาลงไปนะคะมาเตรียมวางไว้ด้านข้างแล้วนะคะรอให้ร้อนพอเริ่มพอนเขาจะชิมอีกเทื่อนึงเพราะว่าตอนนั้นที่เขาชิมเครื่องปรุงทุกอย่างยังหมดละลายเนาะอันนี้เริ่มพอนแล้วเครื่องปรุงก็ละลายแล้วเขาก็จะชิมยังไม่เข้มข้นสักเท่าไหร่เพราะไม่น่าจะขาดเกลือโอเคจากนั้นเขาจะใส่เนื้อปลาลงไปค่ะนี่คือส่วนของเนื้อปลาที่เขาตำไว้นะคะคนให้เข้ากันเปิดเป็นไฟอ่อนนะคะทีนี้หลังจากมันหอนแล้วให้รีเป็นไฟอ่อนสำหรับขั่วมันอย่างเดียวนะคะถ้าเขาใส่ไฟแห้งบ่ได้ค่ะมันจะใหม่อันนี้เขาจะใส่ไฟอ่อนเพื่อคั่วมันนะคะคั่วให้มันเข้าไปซึมเข้าไปในเนื้อไอ้เนื้อของปลาเขาน่ะแล้วก็เฮ็ดให้มันแห้งนิดนึงค่ะใจเย็นๆนะคะในขั้นตอนการคั่วเพราะต้องไปรีบร้อนค่ะค่อยๆคนค่อยๆคั่วไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวมันก็จะเริ่ม
น้ามันก็จะเริ่มซึมเข้าไปมันก็จะเริ่มแห้งเข้านะคะไม่นานก็จะคั่วไปอีกสักพักนึงค่ะโอเคพอมันเริ่มได้ที่แล้วนี่มันก็จับตัวกันแล้วก็มันซึมเข้าไปในเนื้อปลาดีแล้วนะคะไม่นานก็จะซิมรสชาติอีกรอบนึงค่ะขั้นตอนนี้นะคะขาดอีหยังเข้าใส่ได้นะคะแล้วน้ำพริกนี่ก็สิเก็บไว้นานได้เป็นเดือนๆนะคะโดยการใส่กระปุกแล้วใส่ตู้เย็นไว้นะคะมันจะมีอยู่2สูตรสูตรใส่น้ำมะขามเปียกก็บ่สูตรสูตรบ่ใส่น้ำมะขามเปียกถ้าใส่น้ำมะขามเปียกมันก็จะแฉะๆหน่อยแต่มันก็จะกลมกล่อมไปอีกแบบส่วนคนที่ไม่ชอบน้ำมะขามเปียกก็ไม่ต้องใส่ก็ใส่น้ำตาลเกลือผงชูรสเข้าไปก็สิได้เป็นแบบแห้งๆนะคะอันนี้ขึ้นอยู่ที่ความชอบนะคะว่าจะเอาแบบแห้งๆของผมก็ไม่ต้องใส่น้ำมะนาวไม่ต้องใส่น้ำมะขามเปียกค่ะแต่ถ้าใส่น้ำมะขามเปียกมันจะแซ่บแบบไม่น้อยบอกว่ามันกลมกล่อมเพราะมันเป็นนรกมันจะต้องครบเผ็ดเปรี้ยวหวานเนาะถึงจะแซ่บนะคะเอาค่ะจากนั้นเขาก็จะใส่กระเทียมเข้าลงไปนะคะกระเทียมหอมเจียวแล้วก็พริกแห้งใส่ลงไปพริกนี่พริกขั่วนะคะพริกแห้งพริกขั่วแล้วตามที่บอกนะคะพริกเขาจะฝ่าไปใส่หลายเอาสมีสกอนคลุกเข้าให้เข้ากันดังนั้นต้องใช้ไฟอ่อนนะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะส่วนพริกค่ะเผ็ดบ่พอเฮาใส่เพิ่มได้เนี่ยเฮาก็กินได้นานค่ะสำหรับคนที่เฮ็ดไว้หลายยังไม่น้อยแล้วกินคนเดียวเกรงว่าใส่ตู้เย็นแล้วจะกินไม่ทันเนาะแบ่งใส่ถุงค่ะพักไว้ให้เย็นก่อนนะคะแบ่งใส่ถุงเป็นกะขาบๆถุงน้อยๆค่ะแล้วใส่ช่องฟิตนะคะเวลาอยากกินก็ออกมาวางไว้ในอุณหภูมิห้องปกติก็เอามาคลุกข้าวสวยได้เลยค่ะนี่คือวิธีการบอกสำหรับเข้าที่อยู่ต่างประเทศหรือคนที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็ใช้ชีวิตแบบชีวิตการทำงานเนาะเฮ็ดงานยังมีเวลาหยุดเสาร์อาทิตย์จังซี่ก็เฮ็ดไว้แล้วก็แพ็คใส่ช่องฟรีซไว้ได้เหมือนกันการทำน้ำพริกกินเองมันจะดีอยู่อย่างนึงคือเราไม่ได้กินสารที่เขากันบูดนะคะกันเสีย2เขาได้รสชาติดังใจเฮ้าค่ะบางคนอาจจะมักเข้มน้ำหวานน้ำเผ็ดน้ำหรืออาจจะเปรี้ยวน้ำเข้าไปซื้อมันอาจจะบ่ได้ยังรสชาติที่เฮาต้องการดังนั้นทำกินเองเลยค่ะง่ายที่สุดเนาะนี่ค่ะพยายามเฮ็ดให้มันเข้ากันใจเย็นๆบีบีบีเห็นบ่คะมันก็เป็นน้ำพริกนรกแล้วเห็นไหมนี่แล้วเราก็จะชิมค่ะทีนี้ชิมนะคะชิมอีกหนึ่งรอบถ้าพริกไม่พอเราก็ลงใหม่ชิมกรอบแซ่บของไม่น้อยออนเข้มเพราะว่าพ่อเขาใส่พริกใส่หอมเข้าไปแล้วเข้มมันจะตัดลงแล้วก็ไม่ได้จะเติมหวานอีกนิดนึงถือว่าใส่ได้เลยค่ะส่วนพริกพอแล้วเนาะใครที่อยากให้นรกมากๆก็ใส่เยอะกว่านี้ก็ได้ค่ะสามีถือว่าพอละคลุกเข้ากับใส่ได้เลยค่ะไข่เจียวร้อนๆทอดหมูหวานทอดปลาได้หมดนะคะเอาละค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมันจะเทใส่จานให้ชมกันสวยๆเนาะรอสักครู่นะคะนี่น้ำพริกนรกปลาแห้งเสร็จแล้วพี่น้องผ่านกรรมวิธีในการทำเรียบร้อยแสบบ่คะเอาละบาดนี้ไม่น้อยก็จะทอดไข่อีกจักหน่วยลวกผักเนาะผักเขาใส่ถ่านสวบกันไปเลยสวบกันไปเลยนะจ๊ะนะจ๊ะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะพริกนรกนะคะเอาละเห็นหน้าตาแล้วก็สิเฮ็ดให้พี่น้องนึกอยากกินแล้วก็บางคนอาจจะมีความรู้สึกอยากทำกินเองเนาะรับรองว่าปลอดภัยปลอดสารแน่นอนต้องไปเฮ็ดเปิงนะจ๊ะ1ความรัก1ความ
ตั้งใจจริงจากเมียน้อยเนาะค่ะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บจุ๊บ